แบ็คพิงค์ไดอารี่ EP 10มาหรือยังนะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้นักข่าวอินดี้ก็มีเรื่องราวมาอัปเดตนะครับนั่นก็คือ Blackpink Daily EP 10มาแล้วนะจ๊ะลิซ่า Blackpink พาเที่ยวเอาคอเรียมสำหรับใครนะครับที่ติดตาม Blackpink Daily มาตลอดนะครับตอนนี้ Blackpink Daily EP 10มาแล้วนะผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะแต่ว่าดูแค่เพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองกะว่าทำคลิปเสร็จแล้วก็จะเข้าไปดูพร้อมๆกับชาวบิงทุกคนเลยนะครับอ่ะมาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างเนาะเดี๋ยวผมจะเกริ่นให้ฟังแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมมาดูกันนะครับนี่ครับก็นี่ครับเปิดคลิปมาก็จะเป็นคนลิซ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปเป็นประมาณว่าพาเที่ยวนะครับผมอะควอเรียมที่แคนาดานะครับเพื่อนดูกันหรือยังเอ่ยถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูนะครับแล้วอยากจะดูเนี่ยสามารถลงไปที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะครับแอดดี้จะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้นะครับผมคลิปนี้มีโมเมนต์น่ารักเพียบเลยเพราะว่าน้องลิซ่าเนี่ยก็เป็นคลิปต้นเลยนะครับท่านผู้ชมมาเปิดคลิปเลยแล้วก็พาไปเที่ยวอควาเรียมที่แคนาดาแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่พวกเธอเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตต่างๆแล้วก็มีโรเซ่นะครับพาไปเที่ยวสวนสัตว์ด้วยนะนี่ครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆลงไปดูกันเลยดีกว่าแอดดี้ดูแล้วนิดนึงนะครับน่ารักดีก็เอาข่าวมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทันเห็นจะได้ไม่ตกข่าวนะครับลงไปคอมเมนต์แรกเลยนะครับแอดดี้ปักหมุดไว้ให้แล้วเนาะเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ได้เลยเนาะส่วนใครนะครับที่ดูแล้วอยากจะลงมาคอมเมนต์พูดคุยถึง EP นี้ของพวกเธอก็สามารถลงมาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก่อนนะยังไงนะก็ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องของเอ็ดดี้ด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโคตรเก่งนะเราเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมถ้ายังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันคลิปนี้นะครับก็หมดเวลาลงแล้วเนาะอย่าลืมนะครับนี่ขอฝากเพจไว้ด้วยนะครับน้องๆแล้วก็ขอฝากช่องนักข่าวชาวบ้านด้วยนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบ้านๆขอฝากช่องเคสที่ข่าวไทยนำเดินรายการโดยนักข่าวออนไลน์ก็จะนำเสนอนะครับข่าวเกี่ยวกับในวงการไทยๆนะครับท่านผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีครับ